อร่อยมากสวัสดีจากแคนาดาค่ะเทียนจากช่องเทียนแอนด์ดีเจวอล์กนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆกินส้มตำด้วยกันนะคะส้มตำปลาร้าเป็นลูกสุดท้ายแล้วลูกสุดท้ายแล้วก็จะแบบสับคอลอแคล่มาค่ะวันนี้เทียนมีงาคั่วตำจากเมื่อวานจริงๆว่าจะชวนกินตั้งแต่เมื่อวานน้ำพริกปลาร้าแล้วก็ไก่ที่เหลือแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะจริงๆว่าจะชวนกินตั้งแต่เมื่อวานแต่เมื่อวานทำเสร็จว่าจะกินนู่อีกข้างบนปุ่ง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 นี่ก็ปุ่งปุ่งเหมือนกันแต่แบบเสียงเบาลงหน่อยเมื่อคืนถ้าไม่บอกว่าจะแจ้งตำรวจนี่คงไม่หยุดมาค่ะมดแต่บ่นหาค่ะมากินด้วยกันคำแรกวันนี้ตำส้มตำไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่มื้อเย็นนะคะตอนนี้ก็5 โมงครึ่งของที่นี่แต่ว่ามืดแล้วนะคะพระอาทิตย์ตกดินตั้งแต่ช่วง4 โมงครึ่งReddit ค่ะ DJ เขากินข้าวแล้วนะคะเขากินสลัดมันฝรั่งเฟรนช์ฟรายแล้วก็ไก่Reddit หน้าหนาวอร่อยหวานกรอบมันไม่หืนอันนี้ผักกวางตุ้งน้อยลวกก็อร่อยกินสดก็อร่อยอันนี้หรือแล้วแต่คนชอบเนาะแต่เทียนว่าอร่อยผักสลัดค่ะนี่อร่อยแตงกวาน้อยดองนะคะนี้ก็จะออกเปรี้ยวๆ
น้ำอัดลมนะคะน้ำส้มเหมือนบ้านเราเนี่ยเป็นตาคล้ายแฟนตาบ้านเรานั่นแหละแต่ว่ามันชื่อคนละชื่อกันอันนี้ก็ไก่ที่เหลือจากเมื่อวานแช่ไว้กินแบบเย็นนะคะบ้านนี้ถ้าเป็นไก่ที่ทำสุกแล้วแล้วแช่เย็นส่วนมากก็จะแบบกินแบบเย็นเลยไม่ต้องอุ่นอร่อยมากวันก่อนมะนาวหมดเทนก็เลยเอาเลมอนมาใช้ทำกับข้าววันนี้ก็เลยใช้เลมอนมาตำส้มตำเลยแต่วันนี้มีมะนาวแล้วแต่เทนหั่นอันนี้แล้วก็เลยเอามาใส่ส้มตำเลยวันนี้กระเด็นไกลจังน้ำพริกปลาร้ากับงาทำไว้เยอะๆแช่เย็นวันไหนขี้เกียจก็แบบง่ายเลยอร่อยเอาเปิดออกมากินได้เลยอร่อยด้วยอ
อร่อยมากเมื่อวานก็อร่อยกินข้าวเหนียวหมดไปกระติบนึงกระติบนี้น่าจะถ้าเป็นซื้อเขาก็น่าจะบ้านเราอ่ะน่าจะ20บาท15บาท20บาทข้าวเหนียว3ถุงประมาณเนี่ยเทนกินเมื่อวานเทนก็กินข้าวเหนียวหมดวันนี้กินข้าวเหนียวอร่อยกินได้หมดตอนแรกว่าจะไปกินข้างในห้องอีกห้องนึงแต่ไฟมันสลัวสลัวก็เลยกินตรงนี้สว่างกว่าหน่อยนึงอันนี้อุตส่าห์ซื้อมาเปรี้ยวกันไปเปรี้ยวเกินไปฉันก็เอามาแช่ในน้ำอุ่นๆอ่ะให้มันคลายเปรี้ยวแต่ก็ยังรู้สึกว่าเปรี้ยวเหมือนเดิมเปรี้ยวแบบจี๊ดเลยอ่ะกินไปด้วยซื้อน้ำมูกไปด้วย
กินของเผ็ดแล้วใช้ทิชชู่เปลืองหนังไก่กินไปน้ำมูกไหลไปช่วงนี้ที่นี่ฝนตกทุกวันเลยค่ะวันก่อนมีหิมะมานิดหน่อยแล้วก็ว่าจะหิมะอีกแต่อากาศมันเย็นไม่พอทีนี้ก็ตกทั้งอาทิตย์แล้วก็ไปถึงอาทิตย์หน้าเป็น2ไม้2มือเทียมอร่อยส้มตำอาจจะไม่หมดนี่อร่อยมากจริงๆเทียนอ่ะไม่ถนัดชวนกินนะเพราะว่าเทียนอ่ะกินช้าแล้วก็ถ้าเผ็ดก็น้ำมูกน้ำตาไหลซึดซัดซึดซัดแบบคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเทียนคุยไม่ค่อยรู้เรื่องวกไปวนมาก็เลยไม่ค่อยมีคลิปแบบชวนกินชวนคุยก็เทียนไม่ถนัดด้านนี้แต่ช่วงนี้อาจจะได้เห็นอาจจะเพราะว่าเหมือนอยู่นี่เหงาบ้างอะไรบ้างก็เหมือนมาคุยหน้ากล้องคุยกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบหายเหงาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเทียนก็ไม่ค่อยได้เหงาเท่าไหร่นะเทียนปกติอยู่เมืองนอกอยู่คนเดียวได้อยู่กรุงเทพเป็นอยู่คนเดียวเลยอยู่คนเดียวหมายถึงไม่ค่อยมีเพื่อนไปไหนถ้าไม่ได้ไปด้วยกันสองคนก็ไปคนเดียวได้เอาช้อนมาเพื่อตักน้ำก็ไม่ได้ตักน้ำมากองอยู่ด้านนี้หมดโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะเทียนกินอิ่มแล้วคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ